หนิงปณิตาประกาศจ่ายค่ารักษาให้ร็อกกี้ไม่กล้าไปหาหมอเพราะว่าไม่มีเงินหนิงปณิตาขอร้องร็อกกี้สุรบดินทร์ไปหาหมอยินดีออกค่าใช้จ่ายให้ทุกบาทหลังไม่ไปพบจิตแพทย์เพราะกลัวไม่มีเงินจ่ายหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างสำหรับร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญลูกชายของสุรชัยสมบัติเจริญเคยมีผลงานในวงการบันเทิงแต่มีชื่อเสียงจากละครเรื่องนายร้อยสอยดาวและรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพี้ยนแต่ช่วงหลังมานี้เจ้าตัวได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงซึ่งก่อนหน้านี้ทางร็อกกี้สุรบดินทร์ทายาทของสุรชัยสมบัติเจริญโดนโกงเป็นล้านหลังนำเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตที่สำรองไว้ไปช่วยเพื่อนสนิทแต่สุดท้ายเขาก็หนีไปต่างประเทศจนคิดอยากจะลาโลกแม้แต่ครอบครัวยังไม่กล้าบอกล่าสุดร็อกกี้สุรบดินทร์เปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์โดยทางด้านหนิงปณิตาและพีเคปิยวัฒน์ได้ถามตรงๆว่าได้เข้าปรึกษาจิตแพทย์บ้างไหมซึ่งทางด้านร็อกกี้สุรบดินทร์ได้บอกว่าผมขอเวลาหน่อยผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นขนาดนั้นแล้วหรอถึงขั้นต้องไปหาหมอแล้วหรอผมเป็นแล้วจริงๆใช่ไหมซึ่งทางด้านหนิงปณิตาก็ยื่นมือช่วยประกาศจ่ายค่ารักษาให้ร็อกกี้สุรบดินทร์ถ้าไปหาหมอ